6:01 น.นะครับกลับมาอยู่กันต่อกับทันข่าวเช้าช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศไปเริ่มต้นดูอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารของรัสเซียตกครับหลังจากที่ทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ผู้โดยสารลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมดใน71 คนด้วยกันโดยเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน AN148 ของสายการบินซาลาตอฟแอร์ไลน์ของรัสเซียที่มุ่งหน้าไปที่สนามบินออกซ์ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโวในกรุงมอสโกเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นแล้วก็ส่งผลทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือ71 รายเสียชีวิตทั้งหมดโดยจุดที่ตกนั้นอยู่ใกล้กับหมู่บ้านอากูโนโวซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว80 กิโลเมตรและก็บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนะครับนายแม็กซิมโซโลลอฟรัฐมนตรีคมนาคมของรัสเซียก็บอกว่าการตรวจสอบเนี่ยไม่พบผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้เลื่อนการเดินทางไปเมืองโซชีเพื่อตรวจสอบเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับเว็บไซต์ Flight Radar 24ซึ่งทำหน้าที่ติดตามเที่ยวบินต่างๆออกมาระบุใน Twitter นะคะบอกว่าเครื่องบินลำที่ประสบอุบัติเหตุดิ่งลงมาจากระดับความสูง 1,000 เมตรหลังจากที่ทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานเพียงแค่5นาทีเท่านั้นขณะที่บรรดาญาติๆต่างเฝ้ารอข่าวอยู่ที่สนามบินออสแถบเทือกเขาอูราลซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของรัสเซียก็กำลังเร่งสืบสวนเพื่อหาสาเหตุในการตกในครั้งนี้สายการบินซาตารอฟแอร์ไลน์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองซาราตอฟซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกเฉียงใต้840 กิโลเมตรและเมื่อย้อนไปเมื่อปี2558ก็ต้องตกใจนะคะเพราะว่าสายการบินแห่งนี้ถูกสั่งห้ามให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยหลังจากที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีคนที่ไม่ใช่ลูกเรือเข้าไปอยู่ในห้องนักบินนี่ทำให้ทางสายการบินต้องยื่นเรื่องขออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้วก็สั่งปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติก่อนที่จะกลับมาให้บริการอีกครั้งในเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบเช่าเหมาลำหรือชาร์เตอร์ไฟลท์ในปี2559ครับปัจจุบันสายการบินซาราตอฟแอร์ไลน์ให้บริการเที่ยวบินในประเทศเป็นหลักนะคะแต่ก็มีบางเที่ยวบินที่บินข้ามประเทศไปยังอาร์เมเนียแล้วก็จอร์เจียค่ะตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงสาเหตุที่ชัดเจนนะครับว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพูดถึงว่ามีเรื่องของหิมะในปกคลุมอยู่พื้นที่แล้วก็รัสเซียเองต้องเผชิญกับพายุหิมะในรอบ60 ปีด้วยก็เลยคาดการณ์ว่านี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลก็ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวติดตามดูหลังจากนี้ว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้างที่กรุงปักกิ่งนะคะมีผู้เสียชีวิต1 รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก12 คนด้วยหลังจากที่ชายคนหนึ่งเขาใช้มีดไล่แทงผู้คนในศูนย์การค้าที่กรุงปักกิ่งค่ะตำรวจจีนเปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์คนร้ายที่เป็นชายใช้มีดไล่แทงผู้คนในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในย่านช้อปปิ้งของกรุงปักกิ่งในช่วงบ่ายของวันนี้ก็ทำให้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก12 คนด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นอุกอาจมากตำรวจจีนแถลงว่าคนร้ายนั้นเป็นชายวัย35 ปีแซ่จูมาจากมณฑลเหอหนานทางตอนเหนือของประเทศและตำรวจก็สามารถควบคุมตัวชายคนนี้ไว้ได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ก่อเหตุที่ศูนย์การค้าจอยซิตี้ย่านซีตานค่ะครับในส่วนของผู้บาดเจ็บนะครับซึ่งเป็นชาย3 คนแล้วก็หญิง10 คนนั้นได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าหญิงคนนึงเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าบาดเจ็บสาหัสที่เหลือคาดว่าอาการจะดีขึ้นในอีกไม่นานนะครับซึ่งคนร้ายเองรับสารภาพครับว่าทำไปเพราะว่ารู้สึกไม่สบอารมณ์ซึ่งตำรวจก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนผู้ที่ก่อเหตุใช้มีดไล่แทงคนในจีนมักถูกระบุนะครับว่าสติไม่ดีหรือว่าเป็นความคับแค้นใจส่วนตัวแต่ก็มีหลายกรณีนะครับที่รัฐบาลจีนนั้นระบุนะครับว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแยกดินแดงซินเจียงทางตะวันตกของประเทศและก็อาวุธที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดเนื่องจากว่าทางการจีนนั้นยังมีการใช้กฎหมายควบคุมเรื่องของอาวุธปืนอย่างเข้มงวดจึงเกิดเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนค่อนข้างน้อยนะครับค่ะซึ่งการก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรงในจีนโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะพวกการใช้มีดใช้ขวานก่อเหตุนั้นมีมากขึ้นเหยื่อส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆด้วยค่ะไปต่อกันดูบรรยากาศที่เกาหลีหน่อยนะครับน้องสาวของคิมจองอึนพบปะกับนายกของเกาหลีใต้หลังจากที่ข่าวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเชิญประธานาธิบดีเกาหลีใต้เดินทางไปเยือนที่กรุงเปียงยางนะครับ
นางสาวคิมโยจองน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยนายคิมยองนำประธานสภาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกรัฐมนตรีอีนักยอนของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเข้าร่วมชมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวพยองชังเกมที่เกาหลีนะครับในระหว่างวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์โดยก่อนหน้านี้เพียง1วันเนี่ยมีรายงานว่านางสาวคิมโยจองได้มอบจดหมายของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือให้กับประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ที่ทำเนียบประธานาธิบดีนะครับเพื่อเชิญให้เดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งจะเป็นการหารือกันครั้งแรกระหว่างผู้นำของ2เกาหลีในรอบ10ปีที่ผ่านมาโดยในช่วงค่ำวันเสาร์นะครับนางสาวคิมโยจองและก็ประธานาธิบดีมูนนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ของ2ฝ่ายได้ไปร่วมชมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงที่ทั้ง2เกาหลีนั้นลงแข่งในนามทีมเดียวกันซึ่งก็แข่งกับทีมสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ปรากฏว่าทีมร่วมเกาหลีนั้นพ่ายไป8-0ส่วนเมื่อวานนี้เองนางสาวคิมโยจองและประธานาธิบดีมูนก็ร่วมชมการแสดงออเคสตราก่อนผู้แทนของฝ่ายเกาหลีเหนือจะเดินทางกลับขณะที่สถานีโทรทัศน์ KRT ของเกาหลีเหนือก็รายงานเมื่อวานนี้ครับว่าผู้แทนระดับสูงของเกาหลีเหนือที่ไปร่วมการแข่งขันพยองชังเกมได้หารือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันเสาร์และก็ยืนยันครับว่านางสาวคิมโยจองได้มอบจดหมายที่แสดงความตั้งใจของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในการที่จะเชิญประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในการเยือนกรุงเปียงยางนะครับส่วนเรื่องการถูกโจมตีทางไซเบอร์ในระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันศุกร์นะคะทางคณะกรรมการจัดงานพยองชังเกมก็ยืนยันว่าตอนนี้คณะทำงานพยายามแก้ไขปัญหาจนสามารถกลับไปเป็นปกติได้ในวันต่อมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวตามดูหลังจากนี้นะฮะโอกาสจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนการที่จะไปพบกันการที่จะมีโอกาสเจอกันในรอบ10ปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรดูท่าทางจะชื่นมื่นเฉียวครับมาต่อกันที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนะฮะหารือกับองซานซูจีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแผนการส่งตัวผู้อพยพชาวโรฮิงจาในบังคลาเทศเพื่อกลับสู่เมียนมาอย่างปลอดภัยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนะครับนายบอริส จอห์นสันได้เข้าหารือกับนางอองซานซูจีมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาที่ในปีดอที่เมียนมาเมื่อวานนี้ทั้งคู่เนี่ยหารือกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งตัวผู้อพยพชาวโรฮิงจาที่หนีไปอาศัยในบังคลาเทศเพื่อกลับสู่เมียนมาโดยนายจอห์นสันเนี่ยนะครับได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยของชาวโรฮิงจาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องหลักสำคัญแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษก็เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปที่รัฐยะไข่ด้วยก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะพบกันเนี่ยนะครับนายจอห์นสันเนี่ยระบุว่าเขาจะยกประเด็นเรื่องผู้สื่อข่าวรอยเตอร์2คนถูกจับกุมขึ้นมาหารือครับโดยกรณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาเนี่ยรายงานเรื่องเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงกับชาวมุสลิมโรฮิงจาที่เป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมาย้อนกันไปหน่อยนะคะมีรายงานว่าชาวโรฮิงจาเกือบ 690,000 คนหลบหนีออกจากรัฐยะไข่ของเมียนมาไปยังตอนใต้ของบังคลาเทศเนี่ยก็คือตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วหลังจากที่กองทัพเมียนมาเขาใช้ปฏิบัติการกวาดล้างชาวโรฮิงจาที่อยู่ในเมียนมาโดยอ้างว่าเป็นปฏิบัติการตอบโต้หลังจากที่ถูกกลุ่มกบฏของโรฮิงจาเนี่ยเข้ามาโจมตีขณะที่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ให้คำนิยามเหตุดังกล่าวบอกว่าอาจจะรุนแรงเทียบเท่ากับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์นะคะก็เพิ่งจะเผยแพร่รายงานพิเศษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะมีภาพแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงจา10รายถูกสังหารในหมู่บ้านอินดินทางตอนเหนือของรัฐยะไข่มีการขุดหลุมฝังศพทั้ง10คนเอาไว้แบบไม่ลึกหนักด้วยครับในรายงานเนี่ยก็อ้างข้อมูลนะครับว่าแหล่งข่าวที่เป็นคนขุดหลุมฝังศพ2คนเนี่ยระบุว่าผู้เสียชีวิต2ใน10คนเนี่ยถูกชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธใช้มีดฟันจนเสียชีวิตส่วนที่เหลืออีก8คนเนี่ยถูกทหารเมียนมาใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยรอยเตอร์ยังเผยแพร่ภาพนิ่ง3ภาพที่แสดงให้เห็นถึงขณะที่ชาวโรฮิงจา10คนเนี่ยนั่งคุกเข่าเรียงกันเนี่ยนะฮะ อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับก่อนที่จะถูกสังหาร2ภาพแล้วก็อีกหนึ่งภาพคือเป็นร่างของทั้ง10คนที่ถูกทิ้งเอาไว้ในหลุมฝังศพนะครับก่อนหน้านี้ในการส่งตัวชาวโรฮิงจากลับเนี่ยก็ถือว่ามีความพยายามแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องพูดคุยกันว่าถ้าเกิดส่งกลับแล้วจะส่งกลับอย่างไรให้คนเหล่านี้เนี่ยกลับไปแล้วปลอดภัยนะฮะใช่ค่ะอยากเห็นว่าที่อยู่ที่เขากลับไปอยู่เนี่ยมีความปลอดภัยจริงๆแล้วก็มีรัฐมนตรีระหว่างประเทศนะคะของกระทรวงการต่างประเทศระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยเดินทางเข้ามาดูด้วยว่าที่ค่ายอพยพเนี่ยมีความปลอดภัยจริงหรือเปล่าด้วยมันไม่ใช่เรื่องแค่ในเมียนมาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของทั้งหมดทั้งโลก
นะฮะต้องดูแลเรื่องนี้เดี๋ยวพักครู่นึงฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับยังมีประเด็นต่างประเทศที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นสักครู่เดียวครับค่ะ